ึกถึงข้อมูลรถและอุปกรณ์แต่งนึกถึงเรา Car of No สวัสดีครับพบกับ Car of No กันอีกครั้งวันนี้เราจะนำเสนอเรื่องอะไรนั้นโปรดติดตามรับชมกันได้เลยครับ10อันดับรถมือ2อึดถึกทนแห่งยุคหนึ่งในความดีงามของรถมือ2คือสภาพรถดีเยี่ยมที่มาพร้อมความอึดถึกทนซึ่งวันนี้คาร์บโนเราได้ขนรถมือ2ที่มีสมรรถนะการขับขี่ที่แข็งแรงทนทานลุยได้ทุกที่สำหรับใครที่มองหารถยนต์ประเภทนี้อยู่แล้วก็คาร์บโนก็ไม่พลาดที่จะคัดสรรมาให้ทุกคนได้พิจารณากันครับจะถูกใจหรือไม่ไปดูกันเลยครับ Honda City Honda City เรียกได้ว่าเป็นรถยนต์ที่ยังคงความนิยมกันอย่างไม่เสื่อมคลายสำหรับ Honda City โดยรุ่นล่าสุดก็เป็นเจเนเรชั่นที่5แล้วซึ่งก็ได้ทำการเปิดตัวเป็นครั้งแรกในโลกที่ประเทศไทยเมื่อวันที่25พฤศจิกายน2562ที่ผ่านมาสำหรับ Honda City ใหม่ก็จะมาพร้อมกับดีไซน์ให้ความสปอร์ตหรูหรามากยิ่งขึ้นด้วยไฟหน้าและไฟท้ายแบบสปอร์ตไฟหน้าโปรเจคเตอร์พร้อม LED Daylight และไฟท้ายแบบ LED กระจังหน้าโครเมียมเสาอากาศแบบคีบฉลามและล้ออะลอยดีไซน์ใหม่ขนาด15นิ้วที่มอบความสปอร์ตเล้าใจเต็มเปี่ยมไปด้วยความหรูหราเหนือระดับภายในดีไซน์หรูหรากว้างขวางนั่งสบายเหมาะความสะดวกสบายในทุกการนั่งด้วยเบาะนั่งมีการปรับให้โค้งรับสรีระของผู้ใช้งานได้เป็นอย่างดีมาพร้อมเทคโนโลยีและฟังก์ชันอำนวยความสะดวกที่ครบครันเพื่อความสะดวกสบายและเพลิดเพลินตลอดเส้นทางซิตี้ใหม่มาพร้อมขุมพลังเทอร์โบใหม่ด้วยเครื่องยนต์ขนาด 1.0 ลิตร DOHC VTEC Turbo 3 สูบ 12 วาล์วพร้อมเทอร์โบชาร์เจอร์ที่อัดอากาศเข้าสู่ห้องเผาไหม้เครื่องยนต์ได้เร็วขึ้นให้กำลังสูงสุด122แรงม้าที่ 5,500 รอบต่อนาทีแรงบิดสูงสุด173นิวตันเมตรที่ 2,000 ถึง 4,500 รอบต่อนาทีให้สมรรถนะการขับขี่ที่เหนือกว่าเครื่องยนต์ขนาด 1.5 ลิตรเมื่อเทียบกับรุ่นเดิมและแรงบิดเทียบเท่ากับเครื่องยนต์ขนาด 1.8 ลิตรผสมผสานการทำงานกับระบบเกียร์อัตโนมัติอัตราทดแปรผันต่อเนื่องแบบ CVT ให้อัตราเร่งและอัตราการประหยัดน้ำมันสูงสุดถึง 23.8 กิโลเมตรต่อลิตรตอบสนองทุกการขับขี่ด้วยระบบควบคุมการเปลี่ยนเกียร์ที่พวงมาลัยแบบ7สปีดระบบควบคุมความเร็วอัตโนมัติปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ที่99กรัมต่อกิโลเมตรและสามารถรองรับน้ำมัน E20 เพิ่มความมั่นใจในทุกการขับขี่ด้วยเทคโนโลยีความปลอดภัยอันล้ำสมัยด้วยโครงสร้างตัวถังนิรภัยป้องกันห้องโดยสารจากการชนรอบทิศทางด้วยถุงลม6ตำแหน่งระบบป้องกันเบรกกันล้อล็อก ABS ระบบกระจายแรงเบรก EBD ระบบช่วยควบคุมการทรงตัวขณะเข้าโค้ง VSA ระบบช่วยการออกตัวขณะอยู่บนทางลาดชัน SSA และกล้องส่องภาพด้านหลังปรับมุมได้3ระดับHonda Civic Honda Civic ก็ถือได้ว่าเป็นรถยนต์ที่ประสบความสำเร็จมากที่สุดของค่าย Honda อีกรุ่นหนึ่งโดยในโฉมปัจจุบันนี้ก็เป็นเจเนเรชั่นที่10ซึ่งก็ยังคงเป็นรถ C segment ที่มีความน่าใช้งานและขับขี่ได้สนุกเหมือนที่เคยโดยในรุ่น Minor Change ล่าสุดก็ได้ทำการปรับปรุงในส่วนของดีไซน์ภายนอกที่มีความสปอร์ตดูดีมากขึ้นด้วยกระจกหน้าดีไซน์ใหม่คิ้วไฟตัดหมอกแบบใหม่กันชนท้ายตกแต่งด้วยโครเมียมพร้อมล้ออะลอยดีไซน์ใหม่ภายในนั้นก็ได้มีการตกแต่งแผงคอนโซลหน้าใหม่และตกแต่งเบาะนั่งใหม่เครื่องเสียงหน้าจอสัมผัสและเทคโนโลยีอันทันสมัยพร้อมด้วยฟังก์ชันการใช้งานที่ครบครันเพื่ออำนวยความสะดวกให้กับผู้ขับขี่และผู้โดยสารได้ตลอดทั้งเส้นทางนอกจากนี้ก็ยังได้มีการเพิ่มระบบความปลอดภัยขั้นสูงอย่าง Honda Inkซึ่งเป็นแบบเดียวกับที่ใส่อยู่ใน Accord รุ่นปัจจุบันมาไว้ให้เป็นรุ่นท็อปก็คือ Turbo RS อีกด้วยในส่วนของเครื่องยนต์ Honda Civic มีให้เลือกด้วยกันทั้ง2แบบได้แก่เค
ครื่องยนต์เบนซิน4สูบ VTEC Turbo ความจุ 1.5 ลิตรให้กำลังสูงสุด173แรงม้าที่ 5,500 รอบต่อนาทีและแรงบิดสูงสุด220นิวตันเมตรที่ 1,700 ถึง 5,500 รอบต่อนาทีส่งกำลังด้วยเกียร์อัตโนมัติแบบ CVT รองรับน้ำมัน E20 และเครื่องยนต์เบนซิน4สูบ iVTEC ความจุ 1.8 ลิตรให้กำลังสูงสุด141แรงม้าที่ 6,500 รอบต่อนาทีและแรงบิดสูงสุด175นิวตันเมตรที่ 4,300 รอบต่อนาทีส่งกำลังด้วยเกียร์อัตโนมัติแบบ CVT รองรับน้ำมัน E85 พร้อมให้คุณเดินทางไปในทุกเส้นทางได้อย่างมั่นใจกับ Honda Civic Isuzu D-Max Isuzu D-Max เป็นรถกระบะ4ประตูที่ได้รับความนิยมและได้รับการตอบรับด้วยยอดขายอันดับ1ต่อเนื่องกันมาหลายปีด้วยดีไซน์ภายนอกที่ทรงพลังดุดันแข็งแกร่งเท่เหนือชั้นทุกมุมมองผสมผสานกับความหรูหรามีระดับของภายในห้องโดยสารที่มาพร้อมกับสิ่งอำนวยความสะดวกระดับพรีเมียมใหม่เครื่องยนต์ Isuzu 3.0 DDI Blue Power กำลังสูงสุด190แรงม้าที่ 3,600 รอบต่อนาทีแรงบิดสูงสุด450นิวตันเมตรที่ 1,600 ถึง 2,600 รอบต่อนาทีที่สุดแห่งพลังแรงสะใจจาก Isuzu เครื่องยนต์ Isuzu 1.9 DDI Blue Power Gen 2กำลังสูงสุด150แรงม้าที่ 3,600 รอบต่อนาทีแรงบิดสูงสุด350นิวตันเมตรที่ 1,800 ถึง 2,600 รอบต่อนาทีออกตัวเร็วขึ้นเร่งแซงเร็วขึ้นตอบสนองการใช้งานระบบหัวฉีดแบบ High Pressure แรงดันสูงสุด250 MPa ให้ละอองน้ำมันละเอียดเผาไหม้ได้สมบูรณ์แบบทุกรูปแบบเทอร์โบใหม่ขนาดใหญ่อิเล็กทรอนิกส์ VGS Turbo ช่วยให้เครื่องยนต์ตอบสนองได้ดีเยี่ยมในทุกรอบความเร็วกล่อง ECM ใหม่ประมวลผลแบบมัตติคอร์ประมวลผลแม่นยำตอบสนองไวต่อการใช้งานดีไซน์ภายนอก Isuzu 4ประตูดีไซน์ใหม่โหมดรอบคันแข็งแกร่งดุดันโฉบเฉี่ยวพร้อมมอบสมรรถนะที่ดียิ่งขึ้นตามหลักอากาศพลศาสตร์เอกลักษณ์เฉพาะ Isuzu 4ประตูดีไซน์ภายใน Isuzu สัมผัสรสนิยมแห่งความสะดวกสบายออกแบบให้มีมิติห้องโดยสารกว้างขวางโออาร์คมเข้มเลยระดับกับแผงหน้าประตูมอบรสนิยมเหนือระดับด้วยวัตถุพรีเมียม Isuzu MUX All New Isuzu MUX 2021รถยนต์ PPV ขนาด7ที่นั่งจาก Isuzu เปิดตัวอย่างเป็นทางการครั้งแรกในโลกเมื่อวันพุธที่28ตุลาคม2563โดยโฉมใหม่นี้มีการปรับเปลี่ยนจากเดิมทั้งรูปลักษณ์โครงสร้างภายนอกให้ดูรู้สึกที่หรูหรามากขึ้นและเสริมด้วยฟิวเจอร์เทคโนโลยีใหม่ Isuzu MU-X เปิดตัวและจำหน่ายเป็นครั้งแรกตั้งแต่ในช่วงปลายปี2013และถือได้ว่ามีผลตอบรับสำหรับตลาดในไทยและประเทศอื่นๆในภูมิภาคอาเซียนรวมถึงออสเตรเลียจีนและอินเดียขณะที่โฉมใหม่ล่าสุดมีการปรับเพิ่มฟิวเจอร์ในเรื่องของความปลอดภัยมากอย่างเด่นชัดทั้งถุงลมนิรภัยตรงกลางระหว่างที่นั่งด้านหน้ารวมถึงเทคโนโลยีเตือนภัยต่างๆและแบ่งตัวเลือกเป็นเครื่องยนต์2ขนาดเครื่องยนต์และระบบทรงกำลัง Isuzu MU-X 2021แบ่งเป็นรุ่นเครื่องยนต์ดีเซล 3.0 DDI Blue Powerกำลังสูงสุด190แรงม้าที่ 3,600 รอบต่อนาทีแรงบิดสูงสุด450นิวตันเมตรระบบขับเคลื่อนมี2ตัวเลือกก็คือขับเคลื่อน2ล้อและขับเคลื่อน4ล้อทำงานคู่กับเกียร์อัตโนมัติ6จังหวะส่วนอีก1ตัวเลือกคือเครื่องยนต์ดีเซล 1.9 DDI Blue Power Gen 2กำลังสูงสุด150แรงม้าที่ 3,600 รอบต่อนาทีแรงบิดสูงสุด350นิวตันเมตรระบบขับเคลื่อน2ล้อระบบเกียร์มี2ทางเลือกก็คือเกียร์ธรรมดา6จังหวะและเกียร์อัตโนมัติ6จังหวะโครงสร้างตัวถัง Isuzu MU-X 2021เป็นแบบแพลตฟอร์มใหม่ช่วงล่างด้านหน้าแบบอิสระปีกนก2ชั้นด้านหลังแบบ5ลิงก์สุดสเปเชียล
พร้อมคอยสปริงและเหล็กกันโครงมีโลโทเลนโหมดช่วยควบคุมการทำงานของเครื่องยนต์และระบบเบรกดีไซน์ภายนอกตัวถังของ Isuzu MU-X 2021มีการปรับขนาดใหญ่ขึ้นในทุกมิติเมื่อเทียบกับโฉมก่อนหน้านี้เพิ่มอารมณ์สปอร์ตด้วยเส้นข้างตัวถังและเส้นโครเมียมขอบกระจก Mazda BT-50 ที่สุดความอึดกับ Mazda BT-50 จากค่ายที่ได้รับการพัฒนาให้ดีขึ้นสวยโดดเด่นด้วยรูปลักษณ์ภายนอกดีไซน์แกร่งสไตล์สปอร์ตพร้อมเผชิญทุกสภาพถนนเข้าโค้งได้อย่างมั่นใจส่วนภายในห้องโดยสารก็มาพร้อมกับความหรูหราและผสมผสานการตกแต่งให้ได้อารมณ์รถเก๋งระดับพรีเมียมได้อย่างลงตัวในส่วนของเครื่องยนต์เป็นเครื่องยนต์ดีเซลรหัส CJJ3 TCX ขนาด 3.0 ลิตร 2,999 ซีซี4สูบแถวเรียง16วาล์ว DOHC Commerail Direct Injection พร้อมเทอร์โบชาร์เจอร์ VGS แบบคลี่แปรผันและอินเตอร์คูลเลอร์กำลังสูงสุด190แรงม้าที่ 3,600 รอบต่อนาทีแรงบิดสูงสุด450นิวตันเมตรที่ 1,600 ถึง 2,600 รอบต่อนาทีจับคู่กับเกียร์ธรรมดา6จังหวะและเกียร์อัตโนมัติ6จังหวะAll New Mazda BT-50 มิติใหม่ของ Pickup Style SUV โดดเด่นด้วยภาษาการออกแบบอันเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวของ Mazda ซึ่งถ่ายทอดผ่านเส้นสายที่เรียบง่ายแต่งดงามทั้งภายนอกและภายในเช่นเดียวกับรถยนต์นั่งและรถ SUV ของ Mazda ผสานกับความทรงพลังและความแข็งแกร่งที่พร้อมเผชิญหน้าท้าทายกับทุกเส้นทางในสไตล์รถ PickupAll New Mazda BT-50 Pickup เรียบหรูสบายสไตล์ SUV ที่พร้อมตอบรับกับชีวิตทุกด้านของคุณด้วยดีไซน์ภายนอกที่มาพร้อมกระจังหน้าขนาดใหญ่โดดเด่นด้วยไฟหน้าโปรเจคเตอร์แบบ LED และไฟส่องสว่างสำหรับการขี่เวลากลางวันแบบ LED เติมความสปอร์ตด้วยล้าวหลังคาและล้ออะลอยแบบทูโทนขนาด18นิ้วให้คุณออกไปใช้ชีวิตได้อย่างเต็มที่เหนือระดับด้วยห้องโดยสารโทนสีเข้มหน้าจอแบบสัมผัสขนาด9นิ้วพร้อมระบบนำทางที่รองรับการเชื่อมต่อได้ทั้ง Apple CarPlay แบบไร้สายและ Android Auto TM ระบบปรับอากาศอัตโนมัติปรับอุณหภูมิแยกอิสระซ้ายขวาแบบ Dual Zone ระบบเสียงรอบทิศทางพร้อมลำโพง8ตำแหน่งและกุญแจรีโมทอัจฉริยะพร้อมระบบสตาร์ทเครื่องยนต์ด้วยรีโมทเพื่อมอบความสะดวกสบายและเพลิดเพลินได้ทุกตลอดเส้นทาง Mitsubishi Actras GLX CVT ปี2019 Mitsubishi Actras ปี2019เครื่องยนต์และสมรรถนะ Mitsubishi Actras ปี2019ยังคงใช้เป็นเครื่องยนต์DOHC 12วาล์วเป็นเครื่องยนต์บีซินขนาด 1.2 ลิตรสามารถสร้างแรงม้าได้ถึง78แรงม้าที่ 6,000 รอบต่อนาทีกับแรงบิดสูงสุด100นิวตันเมตรที่ 4,000 รอบต่อนาทีเพิ่มสมรรถนะด้วยระบบ CWR ที่จะเป็นตัวช่วยให้เครื่องยนต์ Mitsubishi Actras ปี2019ลดแรงเสียดทานลงทำงานคู่กับระบบ MIVECทำให้ตอบสนองต่ำๆได้อย่างยอดเยี่ยม Mitsubishi Actras GLX CVT ปี2019หรือ Actras ปี2019เป็นรถเก๋ง Eco Car จาก Mitsubishi ที่สร้างเสียงฮือฮาได้ตั้งแต่เปิดตัวเพราะนอกจากจะจัดฟังก์ชันมาเต็มทั้งระบบความปลอดภัยในการขับขี่ระบบกระจายแรงเบรกป้องกันการลื่นถลายช่วยการออกตัวทางลาดชันฟังก์ชันความบันเทิงในห้องโดยสารทั้งหน้าจอระบบสัมผัสพร้อมช่อง DVD พร้อมสามารถเชื่อมต่อกับสมาร์ทโฟนพวงมาลัยเป็นแบบ Power พร้อมปุ่มควบคุมสตาร์ทด้วยปุ่มได้ตามฉบับรถเก๋งทันสมัยครบทุกความต้องการแบบเหลือๆแถมยังเปิดราคาเทียบเท่ากับ Toyota Yaris Xtreme Entry รุ่นปีเดียวกันด้วยเรียกว่าแฟน Yaris อาจมีบางส่วนปันใจมารับ Actras คันนี้ด้วยเลยใช้ในเมืองก็คุ้มขับทางไกลก็ประหยัดน้ำมันในส่วนของราคาราคาอยู่ที่ 529,000 บาททาทาซีนอนทาทาซีนอนดับเบิลแคป
ถูกสร้างสรรค์มาให้แกร่งและสามารถบุกลุยไปได้ทุกพื้นที่แม้ว่าดีไซน์จะดูเรียบง่ายไม่ค่อยมีอะไรโดดเด่นแต่ก็จะเป็นรถกระบะ2ตอน4ประตูที่ใช้ประโยชน์ได้หลายด้านไม่ว่าจะเป็นการขนส่งสินค้าการใช้งานในชีวิตประจำวันการพาครอบครัวไปท่องเที่ยวหรือการเดินทางไกลบ่อยครั้งราคาก็ไม่สูงมากจนเกินไปรุ่นนี้จึงถือว่าเป็นรถกระบะแห่งความสุดคุ้มค่าตัวจริงเสียงจริงการตกแต่งภายในก็เรียบง่ายและมีอุปกรณ์อำนวยความสะดวกจัดมาให้อย่างครบครันจึงถือว่าเป็นหนึ่งในรถกระบะทางเลือกของคุณที่ไม่ควรพลาดทาทาซีนอนดับเบิลแคปมากับเครื่องยนต์ที่ใช้ขุมพลังดีเซล4สูบ16วาล์วขนาด 2.2 ลิตรแบบคอมมอนเรลส่วนหัวฉีดน้ำมันเลือกใช้เป็นระบบ Direct Injection แปรผันและมีการติดตั้งอินเตอร์คูลเลอร์เพื่อระบายความร้อนและทำให้เครื่องยนต์เย็นเร็วขึ้นพร้อมอัปเกรดกำลังให้สูงขึ้นเป็น150แรงม้าที่ 4,000 รอบต่อนาทีและแรงบิดสูงสุด320นิวตันเมตรที่ 1,500 ถึง 3,000 รอบต่อนาทีจากเดิมที่มี140แรงม้าที่ 4,000 รอบต่อนาทีและแรงบิด320นิวตันเมตรสำหรับการเพิ่มแรงม้ามา10แรงม้านั้นถือว่าทำให้เครื่องยนต์ขับได้สะใจและเร็วมากขึ้นจึงทำให้การขับผ่านถนนที่เป็นทางขรุขระหรือพื้นถนนที่มีอุปสรรคมากรวมถึงการขึ้นเขาและการวิ่งบนถนนสูงชันรวมไปถึงเส้นทางต่างๆที่ไม่ใช่ถนนปกติทำออกมาได้ดีมากขึ้นทาทาซีนอนดับเบิลแคปสามารถตอบโจทย์เรื่องการใช้งานได้ดีโดยเฉพาะเรื่องขนส่งสินค้าของหนักและการเดินทางไกลรวมไปถึงการบุกลุยพื้นที่ต่างๆเพราะทางค่ายจัดระบบช่วงล่างเครื่องยนต์และระบบความปลอดภัยมาค่อนข้างดีพอสมควรส่วนรูปลักษณ์นั้นแม้ว่าจะดูเรียบง่ายไปหน่อยแต่ก็มากับโครงสร้างใหญ่และมีการตกแต่งทำให้ดูแข็งแกร่งมากขึ้นสามารถขับไปบนท้องถนนพื้นที่การท่องเที่ยวหรือขนส่งสินค้าได้อย่างสุดเท่เครื่องยนต์มีประสิทธิภาพเลือกใช้เครื่องยนต์ดีเซลที่ให้พละกำลังดีและเพิ่มพละกำลังให้สูงขึ้นรวมไปถึงการขับที่รวดเร็วทันใจมากกว่าเดิมส่วนภายในตกแต่งออกมาให้เรียบง่ายและนั่งสบายเลยทีเดียว Toyota Corolla Altis Toyota Corolla Altis มาถึงรถยนต์4ประตูรุ่นยอดนิยมจากค่าย Toyota จะเป็นใครไปไม่ได้เลยนอกจาก Toyota Corolla Altisซึ่งในรุ่นล่าสุดก็เปิดตัวมาโดยได้มีการเปลี่ยนแปลงจากโฉมก่อนหน้านี้อยู่พอสมควรตั้งแต่รูปลักษณ์ภายนอกที่ได้มีการปรับปรุงให้ดูแข็งแรงและทันสมัยมากขึ้นซึ่งทาง Toyota ก็ได้บอกว่าการออกแบบของ Toyota Corolla Altis นั้นจะเน้นไปที่ความสะดวกสบายในการใช้งานของผู้ขับขี่และผู้โดยสารเป็นหลักจึงได้มีการออกแบบภายในห้องโดยสารที่มีความกว้างขวางมากยิ่งขึ้นมาพร้อมด้วยฟังก์ชันการใช้งานของอุปกรณ์อันทันสมัยที่ช่วยอำนวยความสะดวกต่างๆได้อย่างครบครันและมาพร้อมกับเทคโนโลยีระบบควบคุมความปลอดภัยมาตรฐานระดับโลกของ Toyota จึงมั่นใจได้ถึงความปลอดภัยและความสะดวกสบายในทุกการเดินทาง Toyota Corolla Altis มีเครื่องยนต์ให้เลือกทั้งแบบเบนซินและเครื่องยนต์ไฮบริดสำหรับรุ่นเครื่องยนต์เบนซินก็จะมากับเครื่องยนต์เบนซิน 1.6 ลิตรและ 1.8 ลิตรโดยรุ่นที่ใช้เครื่องยนต์ 1.6 ลิตรนั้นจะใช้เครื่องยนต์รหัส 1ZR FBE Dulux VVTi 4สูบ16วาล์วความจุ 1.6 ลิตรให้แรงม้าสูงสุด125แรงม้าที่ 6,000 รอบต่อนาทีและแรงบิดสูงสุด157นิวตันเมตรที่ 5,200 รอบต่อนาทีในส่วนของเครื่องยนต์ 1.8 ลิตรจะใช้เครื่องยนต์รหัส 2ZR FBE Dulux VVTi4สูบ16วาล์วพร้อมระบบ ACIS ที่เข้ามาช่วยเพิ่มแรงบิดแรงม้าให้ดีขึ้นให้แรงม้าสูงสุด141แรงม้าที่ 6,000 รอบต่อนาทีและแรงบิดสูงสุดอยู่ที่177นิวตันเมตรที่ 4,000 รอบต่อนาทีส่งกำลังด้วยเกียร์ซูเปอร์ CVTi 7สปีดแบบ Guest Type พร้อม Sequential Shift ที่สามารถปรับเปลี่ยนเกียร์ได้ราบรื่นและสะดวกได้อย่างที่ต้องการToyota Revo ล่าสุด Toyota ประเทศไทยประกาศเตรียมเปิดตัว Hilux Revo Mino Change ในไทยวันที่4มิถุนายนนี้เป็นที่แรกในโลกเป็นการปรับโฉม Mino Change รอบที่2
คราวนี้ทำการเปลี่ยนงานออกแบบด้านหน้าตัวรถอีกครั้งพร้อมกับจูนเครื่องยนต์ใหม่ให้มีพละกำลังแรงขึ้นกว่าเดิมนอกจากนี้ด้านท้ายรถยังมีการเปลี่ยนดีไซน์ไฟท้ายใหม่อีกด้วยงานดีไซน์ของ Toyota Hilux Revo Mino Chain มีความเปลี่ยนแปลงดังนี้ไฟหน้าบีบีม LED ดีไซน์ใหม่กระจังหน้าดีไซน์ใหม่กันชนหน้าดีไซน์ใหม่ล้ออะลอยขนาด18นิ้วดีไซน์ใหม่ไฟท้ายดีไซน์ใหม่ส่วนภายในห้องโดยสารแดชบอร์ดจะใช้ดีไซน์เดิมแต่มีการเปลี่ยนชิ้นส่วนต่างๆเล็กน้อยชุดมาตรวัดดีไซน์ใหม่หน้าจอเครื่องเสียงระบบสัมผัสทัชสกรีนขนาด8นิ้วดีไซน์ใหม่ระบบเครื่องเสียงรองรับ Apple CarPlay วัสดุตกแต่งภายในห้องโดยสารดีไซน์ใหม่นอกเหนือจากงานดีไซน์ที่ปรับเปลี่ยนใหม่ไว้แล้วส่วนสำคัญที่มีการปรับเปลี่ยนเป็นครั้งแรกนับจาก Toyota Hilux Revo เปิดตัวก็คือเครื่องยนต์จะมีการเพิ่มพละกำลังในเครื่องยนต์ดีเซล 2.8 ลิตรเทอร์โบรหัส IGD ดีเซล 2.8 ลิตรเทอร์โบเครื่องยนต์ดีเซลรหัส IGD FTV ขนาด 2.8 ลิตร 2,755 cc VN Turbo กระบอกสูบคูลระยะชัก12.0 คูณ 103.6 มิลลิเมตรอัตราส่วนกำลังอัด 15.6 ต่อ1กำลังสูงสุด177แรงม้าที่3,400รอบต่อนาทีให้แรงบิดสูงสุด420ถึง450นิวตันเมตรที่1,400รอบถึง2,600รอบต่อนาทีจับคู่กับเกียร์ธรรมดา6จังหวะและเกียร์อัตโนมัติ6จังหวะเพิ่มพละกำลังเป็น204แรงม้า500นิวตันเมตรเพิ่มจากเดิม27แรงม้า50นิวตันเมตรส่วนเครื่องยนต์ดีเซล 2.4 ลิตรยังคงพละกำลังเท่าเดิมดีเซล 2.4 ลิตร 5MT และ 6MT เครื่องยนต์ดีเซลรหัส 2GD FTV ขนาด 2.4 ลิตร 2,393 cc VN Turbo กระบอกสูบคูณระยะชัก 92.0 คูณ 90.0 มิลลิเมตรอัตราส่วนกำลังอัด 15.6 ต่อ1กำลังสูงสุด150แรงม้าที่3,400รอบต่อนาทีแรงบิดสูงสุด343นิวตันเมตรที่1,400ถึง2,800รอบต่อนาทีจับคู่กับเกียร์ธรรมดา5จังหวะและเกียร์ธรรมดา6จังหวะดีเซล 2.4 ลิตร 6AT เครื่องยนต์ดีเซลรหัส 2GD FTV ขนาด 2.4 ลิตร 2,393 cc VN Turbo กระบอกสูบคูณระยะชัก 92.0 คูณ 90.0 มิลลิเมตรอัตราส่วนกำลังอัด 15.6 ต่อ1กำลังสูงสุด150แรงม้าที่3,400รอบต่อนาทีแรงบิดสูงสุด400นิวตันเมตรที่1,600ถึง2,000รอบต่อนาทีจับคู่กับเกียร์อัตโนมัติ6จังหวะ Toyota Yaris Active Entry ปี2019 Toyota Yaris Active คือรถเก๋งซีดาน Eco Car จากแบรนด์ Toyota ยอดนิยมอันดับ1ของไทยแถมยังเป็นรุ่นที่ได้รับความนิยมอีกต่างหากแต่จัดอันดับจากที่ไหนก็ต้องมีชื่อของรถยนต์รุ่นนี้ติดด้วยทุกครั้งไปนะครับโดยในรุ่นปี2019นี้ Yaris Active นอกจากภายนอกจะออกแบบให้ดูทันสมัยยิ่งขึ้นเน้นความคมชัดของเส้นเงาไฟหน้าแบบ LED Light Guiding ภายในรถเก๋งยังจัดเต็มไปด้วยสิ่งอำนวยความสะดวกมากมายทั้งระบบเครื่องเสียงพร้อมหน้าจอสัมผัสที่สามารถเชื่อมต่อกับระบบบลูทูธได้พวงมาลัยแบบ Powerพร้อมปุ่มควบคุมเครื่องเสียงระบบสตาร์ทด้วยปุ่มและอื่นๆอีกมากมายเรียกได้ว่าเป็นรถที่ทันสมัยไม่น้อยหน้าแบรนด์อื่นเลยในด้านของเครื่องยนต์ Active Entry มาพร้อมเครื่องยนต์ 3NR FKE Dulux VVTi ขนาด 1.2 ลิตร 92 แรงม้าแต่ปล่อยมลพิษน้อยเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมได้มาตรฐานยูโร5เป็นรถเก๋งราคาถูกที่ชาวเมืองชอบมากนั่งสบายฟังก์ชันครบใช้ต่อง่ายแถมรถเก๋งราคาไม่เกินแสนอีกต่างหากในส่วนของราคาจะอยู่ที่ประมาณ 529,000 บาท